อบแต่งตัวโทนสีอะไรก็ได้เป็นคนที่เรียบง่ายไม่หวือหวาและรักอิสระบ้านเราในเวลาพูดถึงขอทานเราจะนึกถึงการค้ามนุษย์ด้วยส่วนหนึ่งที่เราเคยให้ข่าวกันว่ามันมีการที่จะขโมยคนขโมยเด็กหรือตั้งแก๊งขึ้นมาเพื่อเอามนุษย์ไปค้าขายโดยการทำเป็นขอทานใช่ไหมคะแต่เวลาเราพูดถึงขอทานในต่างประเทศโดยเฉพาะทางแถบอเมริกาหรือว่ายุโรปเนี่ยเขาจะพูดถึงคนไร้บ้านขอทานเขาคือคนไร้บ้านคนไร้งานทีนี้ที่นั่นเนี่ยเขาจะไม่ได้คิดอย่างเราเขารู้สึกว่าเวลาใครมาขอทานหรือมาขอเงินเนี่ยกลับรู้สึกว่าทำไมคุณไม่ไปทำงานแขนขาครบขนาดนี้ไปทำงานสิก็เลยมีชายหนุ่มคนนึงนะคะมีงานดีๆทำอยู่ปกตินี่แหละอยู่ๆก็ปลอมตัวเป็นคนไร้บ้านไร้งานไร้ซึ่งทุกอย่างแล้วก็เดินทางออกหาเงินด้วยการเป็นขอทานเขาก็คิดเลยว่าเวลาที่ไปที่ไหนจะมีแต่คนไล่เขาบอกว่าไปที่อื่นไปหรือบางคนก็จะบอกว่านี่ไม่ไปหางานทำล่ะไม่มีใครให้เงินเลยนะคะแต่อยู่ก็มีชายคนนึงเนี่ยยื่นเงินจำนวนหนึ่งให้กับขอทานหนุ่มที่ปลอมรายนี้พอยื่นให้เสร็จชายเสื้อดำคนนี้กลับอึ้งไปเลยเพราะว่าขอทานหนุ่มรายนี้กลับยื่นเงินคืนและแถมให้อีก $20นี่คนนั้นก็อึ้งเลยแบบโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วก็มีคุณยายอีกคนนึงค่ะเห็นไหมพอเขาไปขอปุ๊บคุณยายก็ยังงงนิดหน่อยแต่ว่าพอให้เสร็จปุ๊บเขาเดินกลับมาแล้วก็เอาเงินแถมให้คุณยายอีก $20คุณยายก็ดีใจแล้วก็ปลื้มสุดๆทั้งสองคนให้สัมภาษณ์อย่างนี้ค่ะชายเสื้อดำนะคะบอกเลยบอกว่าแล้วชายเสื้อดำเมื่อสักครู่นี้เป็นรายแรกที่ให้เขาเลยนะคะบอกว่าจริงๆตัวเขาเองเนี่ยเคยเป็นคนไร้บ้านไร้งานมาก่อนก็เลยเข้าใจความรู้สึกของคนไร้บ้านไร้งานก็เลยให้เงินพอให้เงินเสร็จก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าได้รับเงินกลับเขาเข้าใจความรู้สึกของคนที่ไร้บ้านจริงๆส่วนคุณยายก็บอกว่าเกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้รู้สึกปลาบปลื้มอย่างบอกไม่ถูกนะคะชายหนุ่มคนนี้สรุปแล้วเนี่ยออกมาด้วยความตั้งใจที่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการให้ผู้อื่นมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเนาะเพราะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอยากจะให้ใครหรือให้จากใจจริงๆคุณจะได้รับมันตอบแทนกลับเสมออย่าคิดว่าการให้นั้นไม่สำคัญค่ะนี่เห็นไหมบ้านเขาเรื่องการให้กลายเป็นสิ่งที่พูดกันมากมายเพราะว่าโลกมันก้าวหน้าไปมากแล้วอะสำหรับแค่คนมาขอทานหรือขอเงินนี่กลายเป็นเรื่องที่แบบนี่คือประเทศที่พัฒนาแล้วพี่ไก่เข้าใจนะคะบางเวลาเรายังรู้สึกเลยว่าอุ้ยคุณมีร่างกายครบ32ทำไมไม่ไปหางานทำอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกแต่เราไม่รู้ว่าแบ็คกราวด์เขาคืออะไรนะการให้สำคัญจริงๆนะคะมาต่อกันด้วยอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะคะเรื่องของสุดยอดปากกาปากกาดูดสีเสมือนจริงมาวาดเป็นสีเสมือนจริงได้ปากกานี้เนี่ยนะคะเรียกว่าปากกาสคริปเบิลค่ะปากกานี้สามารถสแกนสีจากวัตถุใดก็ได้วิธีใช้ไม่ยากเลยนะคะนั่นก็คือจับตัวสแกนของปากกาสคริปเบิลแล้วก็แตะลงบนสิ่งใดก็ได้เช่นกำแพงผลไม้นิตยสารสีทาบ้านของเล่นเด็กอะไรก็ได้ที่มีสีนะคะแค่แตะเท่านี้ข้อมูลสีเหล่านั้นเนี่ยนะคะก็จะถูกเก็บเข้าไปไว้ที่หน่วยความทรงจำภายในปากกาแล้วเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยปากกาสคริปเบิลนะคะใช้เวลาในการออกแบบประมาณ2ปีเป็นผลงานของศิลปินชาวตะวันตกที่มีชื่อว่ามาร์คบาร์เกอร์แล้วก็โรเบิร์ตฮอฟแมนค่ะตอนแรกเนี่ยไม่ได้เป็นปากกาขนาดเล็กแล้วก็จับถนัดมือแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ทำการปรับปรุงรูปแบบนะแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานตลอด2ปีที่ผ่านมาในที่สุดก็เลยได้เป็นสุดยอดปากกาสคริปเบิลแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าปากกาแท่งนี้เนี่ยนะคะคุณใช้คุณสามารถนะคะใช้วาดรูประบายสีลงบนกระดาษปกติก็ได้หรือจะใช้วาดรูประบายสีลงบนอุปกรณ์สื่อสารต่างๆทั้ง iPhone iPad หรือว่า Android ได้หมดเลยพี่จ๋าแล้วมันไปดูดสีจากอีกที่นึงแล้วที่นึงมันซีดลงไหมคะเช่นไปเอาจากกำแพงไม่มันใช้สแกนเอาสแกนสีแล้วก็จำเลยแล้วสีที่ถ่ายทอดออกมาจากปากกาเนี่ยนะคะจะเหมือนสีจากสิ่งต้นแบบเป๊ะๆเลยอ๋อนี่อัจฉริยะมากเขียนแบบว่าใน iPad แล้วยังโอเคระดับนึงแต่ว่าเขียนแบบปากกาก็ออกมาด้วยเหรอคะได้เขียนลงบนกระดาษก็ได้ลงบนอุปกรณ์สื่อสารก็ได้อัจฉริยะเนาะเนี่ยแต่อยากรู้ว่ามันเขียนยังไงเนาะลงกระดาษเนี่ยมันจอกมาเป็นยังไงสั่งสีพี่เดี๋ยวพี่จะดูจากโซฟาจากหรอใช่อูเคยไปเสิร์ชแล้วแต่ว่ามันเหมือนกับมันตอนนี้มันเหมือนกับมันยังไม่มีแบบอยู่ๆมาวางขายเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแบบใช่นี่โถ
สั่งมาหมดแล้วรอให้เขาวางขายก่อนให้แม่บูมสั่งมาโชว์ในรายการแบบนี้ไม่มีใครเหมือนต้นแบบต้นแบบที่ไม่มีใครเหมือนจริงนี่มาดูข่าวต่อไปดีกว่าอันนี้นี่เป็นต้นแบบที่ดีมากๆนะคะของบูมเนี่ยที่ว่าเป็นแบบที่ดีแล้วเนี่ยนะคะมีแบบที่ดีกว่าอีกค่ะเหล่าดารานะคะแล้วก็นักแสดงนะคะของทางช่อง3ของเราค่ะมาร่วมความแสดงความยินดีนะคะกับผู้จัดค่ะเราไปถึงนักแสดงด้วยเมื่อวานนี้ค่ะไปรับรางวัลกันนะคะกับช่อสะอาดที่สำนักงานปปช.นั่นเองนะคะรางวัลช่อสะอาดเนี่ยเป็นรางวัลที่มอบให้กับผลงานดีเด่นนะคะด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและก็สนับสนุนนะคะยกย่องบุคคลกลุ่มบุคคลนะคะหรือว่าหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการสร้างสรรค์ผลงานนะคะด้านสื่อค่ะที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและก็ส่งเสริมคุณธรรมตลอดจนนะคะถึงการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตค่ะซึ่งในปีนี้เนี่ยก็มีละครของช่อง3ได้รับรางวัลสาขาละครโทรทัศน์นะคะก็มีมากมายเลยอย่างเช่นนะคะบริษัทบอสคาสไทยเทเลวิชั่นเนี่ยก็ได้ไปจากละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์นั่นเองค่ะบริษัท My at Work นะคะก็ได้ไปจากละครเรื่องแสงดาวกลางใจยูมาค่ะได้ไปผู้ดีอีสานนะคะทีวีซีนได้ไปจากเรื่องลูกทาสค่ะซึ่งพี่ปิ่นเนี่ยก็ให้หลานสาวนะคะคุณอุ๋มอภิสราเนี่ยเป็นตัวแทนไปรับรางวัลนี้ร่วมกับผู้จัดท่านอื่นๆนะคะมีอายุยุวดีค่ะจากยูมาคุณแป๊บนะคะจาก My at Work ค่ะแล้วก็รวมไปถึงนางเอกนะคะแสงดาวกลางใจคุณหยาดทิพย์ราชปานนั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะก็จริงๆก็ยินดีกับทุกๆท่านนะคะที่ได้รับรางวัลวันนี้นะคะของหน่องเองก็มีน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์แล้วก็อยากให้หลายคนจากไหนคะค่ะก็ของหยาดนะคะเป็นตัวแทนจาก My at Work นะคะละครแสงดาวกลางใจค่ะซีรีส์ลูกไม้ของพ่อค่ะก็จากเรื่องผู้ดีอีสานค่ะแล้วก็ภูมิใจนะคะที่ละครเป็นส่วนหนึ่งที่ยังช่วยเหลือในการทำงานของราชการค่ะวันนี้อุ๋มเป็นตัวแทนทีมงานแล้วก็นักแสดงจากละครเรื่องลูกทาสที่ได้รับรางวัลโล่รางวัลแล้วก็เกียรติยศนะคะก็ขอบคุณแทนทีมงานแล้วก็นักแสดงด้วยขอบคุณสำนักงานปปช.ที่ได้มอบรางวัลช่อสะอาดให้ขอบคุณมากค่ะขอบภูมิใจมากครับเพราะว่าก็วันนี้นะครับก็มีเป็นตัวแทนของคุณเพชรด้วยนะครับที่ได้กับคุณหยาดนะครับรวมถึงตัวละครเองด้วยครับก็รู้สึกภูมิใจและขอบคุณผู้ใหญ่ที่เห็นคุณค่าที่เราทำไปนะครับเพราะว่าก็ตั้งใจทำเต็มที่และนักแสดงทุกคนก็เต็มที่มากๆครับขอบคุณมากครับก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เต็มใจมากๆครับที่ได้เป็นอีกแรงหนึ่งที่ทำหน้าที่สอนให้เยาวชนโตไปไม่โกงครับค่ะเกสก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนนักแสดงน้องใหม่นะคะรู้สึกดีใจมากเลยที่น้องใหม่รายบริสุทธิ์เนี่ยมีส่วนในการทำให้สะท้อนสังคมแล้วก็มีส่วนในการทำให้เยาวชนแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยได้เรียนรู้ได้รับรู้นะคะเป็นสื่อในการเรียกว่าการไม่โกงค่ะก็คงเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกๆคนนะคะได้มีส่วนที่สร้างสาระประโยชน์ให้สังคมแล้วขอบคุณปปช.นะคะก็คิดว่าเราจะสร้างสรรค์งานให้นอกจากสาระบันเทิงนะคะว่าก็มีคุณค่านะคะเราก็เห็นความสำคัญในเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็อย่างน้อยเราร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันค่ะสุดยอดมากค่ะค่ะเอาละปิดท้ายนะคะจะเชิญชวนไปงานหนึ่งเป็นการร่วมฉลองความสำเร็จสำหรับดีไซเนอร์ที่มีชื่อดังนะคะแล้วเราก็ใส่แบรนด์ของเขาบ่อยๆคือ DVF นะคะ Dan Von Furstenberg นะเขาจะมีงานที่ชื่อว่า DVF Journey of a Deft Exhibition and Fashion Show Bohemian นี่กลับมาอีกแล้วนะคะ Rhapsody Fall 2014 Collection ค่ะเขาจะมีการจัดขึ้นเพื่อเป็นการฉลองเรื่องราวที่แสนยาวนาน40ปีผ่านมาแล้วนะคะไปดูกันว่าเขาจะจัดเป็นยังไงมีศิลปินร่วมแสดงแฟชั่นมากมายนะคะมีทั้งน้องสินะคะมีคุณโยเกิร์ตระวีวานคุณหลินกมลพันธ์นะคะมีวันที่25กันยายนพฤหัสตอน6โมงเย็นนะคะที่เซ็นทรัลชิดลมก็ไปกันได้ชั้นหนึ่งนะคะค่ะน่าไปมากเลยวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมค่ะผู้หญิงห้ามพลาดรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงเด็ดขาดเพราะว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบผู้หญิงเป็นเยอะมากแต่ใครที่ไม่อยากเป็นจะต้องทำตัวยังไงป้องกันตัวเองยังไงและถ้าเป็นแล้วรักษายังไงคุณหมอจะมาให้ความรู้วันพรุ่งนี้ค่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ